มาอีกแล้วหิมะดำหลังชาวไร่อ้อยในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเผา5วันติดไร้หน่วยงานตรวจสอบจากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok ได้นำภาพไฟที่กำลังโหมลุกไหม้ไร่อ้อยอย่างรุนแรงใกล้กับหมู่บ้านอยู่สบายในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมระบุ ข้อความวันนี้หนักกว่าระยะเผาขนเพื่อนบ้านหลังริมคงอบอุ่นกันเลยทีเดียวแฮชแท็กเผาอ้อยแฮชแท็กกรมควบคุมมลพิษแฮชแท็กบ้านบึงแฮชแท็กหัวกุญแจจนทำให้มีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์เป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงบริเวณที่มีการระบุว่าเป็นการเผาไร่อ้อยโดยพบบริเวณโดยรอบหมู่บ้านมีการทำไร่อ้อยล้อมรอบทางด้านหน้าและด้านหลังที่สำคัญยังมีการปรับสภาพดินใหม่หลังเพิ่งผ่านการเผาไปได้ไม่นานจากการสอบถามนายประกิตอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชี TikTok ที่โพสต์คลิปภาพบอกว่าตนเองพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้และได้รับความเดือดร้อนจากขม่าวสีดำที่เกิดจากการเผาไร่อ้อยที่ลอยมาตกอยู่ในหมู่บ้านและเพื่อนบ้านหลายหลังต่างพากันได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนได้เผาไร่อ้อยติดต่อกันถึง5วันและยังบอกอีกว่าในช่วงที่มีการเผาไร่อ้อยสภาพบ้านเรือนของประชาชนบริเวณดังกล่าวจะมีสภาพสกปรกจากขม่าวไฟสีดำที่ลอยมาตกรอบบ้านจนนั่งไม่ได้ขณะที่ตนเองมีลูกเล็กจึงอยากวอนให้หยุดการเผาที่สำคัญตนเองไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเช่นทุกวันนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้หน่วยงานในพื้นที่เอาผิดกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังโดยเฉพาะเจ้าของไร่อ้อยที่ปล่อยให้มีการเผาจนสร้างความเดือดร้อนและสร้างมลพิษทางอากาศพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐกำหนดมาตรการไม่รับซื้ออ้อยจากไร่ที่มีการเผาทั้งนี้เกษตรกรไร่อ้อยในพื้นที่บอกว่าสาเหตุที่เกษตรกรบางส่วนเลือกใช้วิธีเผาแทนการตัดต้นอ้อยสดทิ้งเป็นเพราะการตัดต้นอ้อยสดทำได้ยากกว่าการเผาเนื่องจากต้องมีการคลาดใบอ้อยก่อนขณะที่นางสาวจริยาคัชพันธ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บข้อมูลสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดชลบุรีบอกว่าที่ผ่านมาสมาคมได้ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้งดการเผาก่อนตัดและให้หันมาตัดสดแทนซึ่งทางสมาคมจะช่วยเหลือด้วยการเพิ่มเงินรับซื้อเป็นตันละ140บาทแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบังคับใช้กับเกษตรกรได้คือเขาจะเผาช่วงวันทุ่มสองทุ่มนี้ครับโดยที่ช่วงเวลานั้นคือเราจะนั่งหน้าบ้านไม่ได้เลยก็จะมีเศษขี้เถ้าอ่ะมันปลิวลงมาแล้วก็ทั้งควันด้วยถ้าแบบถ้าช่วงลมแรงๆเนี้ยควันก็จะมาฝั่งนี้แล้วก็จะกลิ่นจะเข้าแบบคือเราจะนั่งตอนเย็นเนี่ยนั่งไม่ได้เลยช่วงที่เขาเผานะครับแล้วก็ทำให้แบบพื้นที่บ้านเราเนี้ยสกปรกเลอะมากมันเผากี่ครั้งที่ที่ผมพอดีอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้อยู่บ้านแต่ผมกลับมาปุ๊บเนี่ย5วันติดครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันไม่ใช่วันจันทร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผมอยู่นะครับ5วันแล้วครับผมถ่ายคลิปไว้ทุกวันคือแบบแล้วช่วงที่มันเผาเนี่ยคือแบบเสียงมันเผาอ่ะไฟมันจะแบบดังอ่ะเพราะว่าอ้อยมันระเบิดใช่มั้ยครับมันดังปุ๊บๆดังมากขนาดไม่มันก็ไม่ได้ใกล้แล้วก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ได้ยินถึงนี่แบบดังมากคืออ้อยอ่ะเราปลูกผมเข้าใจนะว่ามันไม่ควรจะเผาอ่ะคือการเผาอ้อยเนี่ยคือมันหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือผมมีลูกเล็กด้วยทำให้บรรยากาศตรงเนี้ยไม่ได้เลยแล้วผมออกกำลังกายตอนเช้าผมออกไปวิ่งก็ไม่ได้คือแบบหายใจไม่ออกมันทั้งฝุ่นทั้งอะไรเงี้ยครับคือแก้ได้คือขอความร่วมมืออย่าเผาเลยแต่ถ้าขอไม่ได้จริงๆก็ผมว่าน่าจะต้องมีมาตรการแบบไม่รับซื้ออ้อยเผาอะไรเงี้ยที่ว่าก็น่าจะเลิกเผาอะแต่ถามว่าคือก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนร้องเรียนอยู่บ้างถ้าเอาเรื่องกฎหมายมาคุยนะครับถ้าเอาเรื่องกฎหมายมาคุยผมคิดว่าคือน่าจะต้องเอาผิดกับผู้กระทำผิดเลยก็คือเจ้าของไร่อ้อยครับที่เขาเผาคือถ้ามีหน่วยงานทางภาครัฐที่เข้ามาดูจริงๆจังๆนะครับแม้แต่ถ้าไม่เห็นในเหตุการณ์เงี้ยถ้าอย่างเห็นคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายเงี้ยอย่างน้อยก็ใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าเอ้ยคุณเผาอ้อยจริงนะก็คือแบบตั้งข้อหาให้เขาผิดตามผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันผิดข้อไหนยังไงแต่เรื่องการสร้างมลพิษสร้างมลภาวะนี่คือเรื่องใหญ่ครับ